สวัสดีค่ะพบกับเคสอีกรอบนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันข้อสอบของ AFS หรือว่า IELTS ค่ะซึ่งตัว IELTS เนี่ยมันจะเป็นข้อสอบที่เราต้องทำหลังจากที่เราถูกสัมภาษณ์เสร็จนะคะซึ่งอาจจะถัดมาอีกประมาณเดือน2เดือนหน่อยๆค่ะซึ่งเคสเนี่ยก็เพิ่งไปสอบที่จังหวัดนนท์มานะคะเป็นส่วนของ AFS เลยซึ่งเราเนี่ยได้ไปสอบตัว IELTSแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะมีประมาณ50ข้อก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกเนี่ยคือพาร์ท listening ค่ะ listening เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดประมาณ24ข้อค่ะแล้วก็พาร์ทที่2นะคะคือพาร์ทของ reading ค่ะพาร์ท reading เนี่ยจะมีอยู่26ข้อค่ะซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็น50ข้อแต่ว่าเกณฑ์ที่ AFS เขาตั้งมาให้เนี่ยเราต้องได้ 78% ขึ้นไปซึ่งเราต้องทำให้ได้มากกว่านั้นถ้าเราทำน้อยกว่านั้นถ้าเราได้น้อยกว่า 78% เนี่ยเราก็ต้องสอบรอบ2ค่ะซึ่งเคสเนี่ยที่ไปสอบเนี่ยเคสสอบของรอบที่2ที่ AFS จัดแต่ว่าเป็นรอบแรกของเคสนะคะเพราะว่ารอบแรกของ AFS เนี่ยเคสไม่ได้ไปเนื่องจากธุระเราก็ไปรอบที่2ของเขาแทนซึ่งผลออกมาเนี่ยก็ถือว่าผ่านค่ะถือว่าโชคดีมากค่ะซึ่ง IELTS เนี่ย listening ของเขาจะให้ข้อหนึ่งมาแล้วเขาก็จะเปิดเสียงให้ฟังเนี่ยค่ะ2รอบซึ่งก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่า2รอบเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้ฟังอย่างครบถ้วนเลยค่ะก็ส่วนตัวของ IELTS นะคะก็มีความยากอยู่ประมาณนึงค่ะซึ่งแนะนำว่าให้ท่องศัพท์ของ IELTS นะคะซึ่งศัพท์ของ IELTS เนี่ยเราสามารถค้นบนเน็ตได้เลยว่าอันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวของ IELTS ค่ะที่เราจะไปสอบนะคะแล้วอันนี้จะเป็นเว็บไซต์นะคะซึ่งเว็บไซต์นี้เขียนว่ามันดีมากเลยค่ะอันนี้คืออ่านตอนก่อนสอบเลยอันนี้เป็นตัวคำศัพท์นะคะคำศัพท์เนี่ยส่วนมากที่อ่านไปเนี่ยมันตรงกับในข้อสอบมากเลยค่ะมันคือ flashcards นะคะซึ่งคิดว่ามันจำง่ายมากเลยค่ะอย่างอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือ apprehension ค่ะแล้วก็กดไปที่อันนี้นะคะกดไปที่ตัวคำศัพท์แล้วมันก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้เราค่ะซึ่งคำศัพท์ในนี้ค่ะมันออกเยอะมากเลยก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าไม่ได้อ่านเนี่ยก็คงน่าจะทำไม่ได้ค่ะอาจจะสอบไม่ผ่านหรืออะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าคำศัพท์ที่อยู่ในนี้ค่ะคือเขาใช้ออกเยอะมากเลยซึ่ง reading เนี่ยตัว reading คิดว่ามันค่อนข้างยากอยู่เพราะว่า passage เนี่ย passage มี1หน้าเลยซึ่งมันยาวมากแล้วเราก็ต้องทำเวลาให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งแนะนำว่าเราเนี่ยไปอ่านโจทย์ก่อนว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรจากตัว passage แล้วเราก็ค่อยเปิดกลับมาดูที่ passage แล้วก็พยายามหา keyword หรือว่าหาตัวที่คำถามเขาต้องการนะคะเราก็เอาไปตอบค่ะซึ่งแบบนั้นน่าจะเร็วกว่ามากเลยค่ะก็ตัวข้อสอบของ IELTS นะคะก็มีทั้งหมดอยู่ประมาณนี้ค่ะซึ่งตอนที่เคสสอบเนี่ยเคสก็แบบตื่นเต้นมากเลยค่ะเอาตรงๆก็ประมาณว่ากลัวว่าจะทำไม่ได้แบบนี้ค่ะแต่พอไปดูข้อสอบจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะทำได้ค่ะเพราะเราอ่านศัพท์อ่านอะไรมาประมาณนึงอยู่ค่ะก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะพอทำได้อยู่แบบนี้ค่ะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะซึ่งเราก็ได้พูดเกี่ยวกับข้อสอบของ IELTS ไปแล้วเนาะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ